สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการลงดันส่วนตัว Airship Rate กันนะครับซึ่งดันนี้นะครับจะเป็นดันแบบโซโล่นะครับก็คือลงได้คนเดียวนะครับแล้วก็ต้องมีเลเวลขั้นต่ํา125ขึ้นไปนะครับถึงลงได้แล้วก็ดันนี้จะรีเซ็ตทุกๆ T4 นะครับซึ่งของในดันนี้นะครับก็จะมีพวกชุดสวมใส่ Airship Set นะฮะแล้วก็ชุดสวมใส่ที่ได้จากบอสเฟอร์ล็อกนะฮะเนี่ยนะฮะมันก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มอนพวกนี้นะฮะ6ตัวนี้นะครับมันก็จะดรอปการ์ด Airship Rate ด้วยนะครับก็คือเป็นการ์ดที่ใส่อาวุธแล้วก็เพิ่มการโจมตีระยะไกลแล้วจะเพิ่มขึ้นตามอัตราตีบวกทุกๆ2เลเวลนะฮะแล้วก็การ์ดกัปตันเฟอร์ล็อกนะครับก็จะเป็นการ์ดที่ใส่กับอาวุธนะครับพวกปืนใช้กับรีเบลนะครับก็คือพวกเนี้ยมันเป็นสกิลรีเบลหมดเลยถ้าบวก10มันก็จะได้โบนัสดาเมจของสกิลพวกแอนตี้แมทเทเรียลแบลสแล้วก็แฮมเมอร์ออฟคอสเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับโอเคสำหรับจุดเด่นของพวกเซตนี้นะฮะไอ้สีฟ้าเนี่ยนะฮะยังไม่นับรวมไอ้คอสตูมนี่นะฮะไอ้พวกเนี้ยมันจะน้ำหนัก0แต่ว่ามันจะเดลไม่ได้ครับก็คือเนี่ยใส่แค่ค้างได้กับขาย NPC ได้นอกนั้นกากบาทหมดเลยนะครับแล้วก็น้ำหนัก0เนี่ยนะฮะอันนี้ก็น้ำหนัก0แต่จุดเด่นที่เหมือนกันก็คือถ้าใส่ครบเซตนะฮะมันก็จะได้ Max HP กับ SP บวกอย่างละ 25% แล้วก็เดินเร็วขึ้นนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยถ้าใส่ครบเซตนะฮะมันก็จะได้แม็ก HP กับ HP อย่างละ25แล้วก็เดินเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นไอของสวมใส่ที่ได้จากบอสเนี่ยมันก็จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นตามการตีบวกนะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้เลยก็เอาง่ายๆผ้าคลุมอ่ะเน้นลดไล่อย่างไอเฟอร์ล็อกนี่ใช่ป่ะถ้าบวก12อ่ะมันก็จะได้ลดไล่เป็น 35% จากเดิมมันก็มี10ใช่ป่ะถ้าบวกไป7มันก็จะได้เพิ่มอีก10เป็น20ถ้าบวกไปถึง9ก็จะได้อีก10เป็น30ถ้าบวกถึง12ก็จะได้เป็น35นะครับรองเท้าก็เหมือนกันถ้าไม่บวกก็จะได้ AG 1 HPD 5% ถ้าบวก7ก็ได้อีก5แล้วก็ได้ AG 1ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าบวก9ก็จะได้ AG อีก1ก็จะเป็น HPD 15% นะฮะแล้วก็ถ้าบวก12ก็จะได้ HPD บวก1ไปเลยนะฮะก็อารมณ์เหมือนรองเท้าเทมอ่ะแล้วก็การ์ด Airship Rate นะฮะก็จะได้จากพวกมอนพวกนี้นะฮะ6ตัวมีโลท่าเกมดินบีโฮเดอร์โกคิดัสบูคิดัสไวเวิร์นไอตัวไวเวิร์นตัวเนี้ยไม่ใช่บอสนะฮะเราสามารถสติลมันได้ซึ่งขยะไอตัวนี้นะครับไอตัวเนี้ยขยะแพงอยู่ก็คือถ้า OC มันจะได้ประมาณ 90,000 เนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีโอกาสได้ชุด Airship ด้วยถ้าสังเกตนะฮะมอนโอกาสดรอปมันก็จะไม่ทิ้งห่างกันมากถ้าก็ 5% ไอ้ 0.5 5% 5% 2เนี่ยเห็นป่ะเราก็สามารถสติลได้นะฮะมันโอกาสมันก็จะได้ของสวมใส่ค่อนข้างสูงนะฮะเนี่ยก็ประมาณเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดไปในเกมเลยละกันนะโอ้เดี๋ยวดูบอสก่อนบอสของก็จะดรอปพวกเสื้อพวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็คอสตูมเฟอร์ล็อกด้วยนะฮะเนี่ยผมว่าก็เทดีนะคอตูมนี้แต่โอกาสดรอปก็ต่ำหน่อยนะฮะ 0.1 แต่ส่วนใหญ่มันก็จะดรอปพวกอาหารสเตนเอจิอินเนี่ยแหละแล้วก็มีการ์ดด้วยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอธิบายเกี่ยวกับมอนในดันนี้นะครับส่วนการลงก็ไปดูอีกทีนึงเลยนะฮะผมจะตัดไว้โอเคคราวนี้ก็จะไปที่แอร์ชิปเลดกันนะครับโดยเราต้องไปที่อีเดนก่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่อันนี้นะฮะมันจะไปที่วาร์ปชั้น2เลยเนี่ยนะฮะเราก็มาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยที่ลง Airship Rate นะฮะแล้วก็คุยกันนี้แล้วก็ Dimension Gap Creation สร้างไปก่อนรอเสร็จแล้วก็Enter เนี่ยนะฮะตรงนี้เราก็คุยกับกัปตันเฟอร์ล็อกไปเดี๋ยวคุยกับตัวนี้กันแล้วก็มาคุยนี่
ไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะไอ้มอนที่เกิดตรงเนี้ยตีไม่ได้นะฮะแล้วก็เราก็ไปที่ชั้นล่างเลยนะฮะมอนพวกนี้นะครับเราสามารถสติลได้นะฮะแล้วก็สติลเอาถ้าเป็นอาชีพที่ไม่มีสกิลสติลนะฮะก็ไปซื้อพวกชาโดว์สติลก็ได้นะฮะหรือจะใส่เป็นคอร์สส่วนปากออฟสกิลสติลก็ได้นะฮะเนี่ยสติลเอาบางตัวก็จะนานหน่อยนะฮะเพราะว่าโอกาสดรอปมันก็ค่อนข้างต่ำอ่ะปล่อยเลยล่ะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดไปเลยยาวๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าดูตอนสติลมันจะนานทุเรียนนี่เอาไปขายได้ด้วยนะฮะก็ได้ประมาณ 3,000 เซนีได้แต่ทุเรียนพอเสร็จแล้วเขาจะบอกให้เราไปชั้นล่างนะฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีวาร์ปขึ้นมาชั้นล่างก็จะมีพวกมังกรนะฮะเนี่ยเราก็สติลได้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ตีเราก่อนเน้นสติลไปนะฮะถ้าจะเน้นหาไอ้เสื้อฟ้านะฮะเพราะถ้ากดดรอปมันก็อารมณ์เหมือนหาถังน้ำมันอะ 0.5% นี่เห็นป่ะได้ผ้าคลุมแล้วเนี่ยเน้นสติลเอาดูนะก็ลืมไปเอามาด้วยนี่ว่ะเนี่ยป่ะผ้าคลุมมีรูด้วยเนี่ยลดลายได้มาอันนึงแล้วติวไปฮะช้าหน่อยจริงๆก่อนหน้านี้ผมลงได้ไอ้รองเท้าไปละตอนนี้ก็ขาดแค่เสื้อถ้าได้เสื้อนี่ก็ครบเซตเลยพอเสร็จแล้วก็ให้ไปที่ตรงห้องเครื่องจักรตรงนี้นะฮะแล้วก็คุย
เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะจัดการตรงนี้ให้แล้วเราก็ไปบนดาดฟ้าเรือนะฮะนี่เราก็จะเจอมังกรทองนะฮะก็สติลไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ไปที่บนดาดฟ้านะครับเดี๋ยวก็จะได้เจอบอสแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนเจอเราก็ต้องเจอตัวไวเวิร์นก่อนตัวนี้สติลได้นะฮะอย่างที่ผมบอกทีแรกเดี๋ยวรอติดก่อนถ้าได้เสื้อนี่ก็แจ่มเลยครบเซตพอดีได้เกียรติแทนไม่เป็นไรโอเคคราวนี้แล้วก็เจอบอสแล้วนะฮะลืมเอายามากดยาแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามานี่พอลืมไปมันตีไกลตัวนี้เลือด3ล้านนะฮะก็ปั่นนานหน่อยแต่ถ้ามีกาต้าคิมสันธาตุแสงอ่ะปั่นแป๊บเดียวตัวนี้มันเป็นธาตุความมืดไม่ได้ของอะไรนะฮะวางเปล่าเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราออกไปที่วาร์ปข้างบนนี่นะฮะก็เป็นอันจบนะครับก็สำหรับการลงแอร์ชิปเดทก็ประมาณนี้นะฮะก็ได้พักคุมแอร์ชิปมาอันนึงแล้วก็พวกทุเรียนก็คือสติลเอาอะมันก็จะได้ง่ายหน่อยเนี่ยแล้วก็มีอันเนี้ยที่แพงก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากมาลองหาของแอร์ชิปมาไว้ใส่ไก่ตัวละครนึงก็แนะนำนะครับก็เป็นดันที่ของสวมใส่ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าใส่ครบเซตอ่ะมันจะเดินเร็วเนี่ยจริงๆผมก็มีรองเท้าอยู่เมื่อวานไปลงมาได้มา3คู่เนี่ยใส่มันก็บวก attack speed ด้วยเดี๋ยวดูนะอันนี้ของผม191ใช่ป่ะใส่เนี่ยเห็นป่ะ attack speed พุ่งเลยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าได้เสื้อมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับก็คือตอนเนี้ยยังขาดเสื้ออยู่ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ